ดีค่ะชื่อต่ายนะคะเป็นแม่ครัวของแคโรเปฟค่ะหน้าที่หลักๆนะคะพี่ต่ายก็จะดูแลอาหารของเด็กๆค่ะเราอยากให้เด็กๆนะคะได้ทานอาหารที่เป็นเมนูใหม่ๆนะคะสับเปลี่ยนไปในทุกวันเพื่อจะให้เด็กๆได้ลองทานเมนูที่หลากหลายแต่หลักๆ ก็คือเราจะต้องให้เด็กทานอาหารได้ครบ5หมู่ค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูบะหมี่หมูแดงนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำซุปซึ่งต้มเป็นน้ำสต๊อกแล้วก็มีผักโรยค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ลองทานผักเด็กๆชอบทานนะคะจะเป็นพวกผัดผักปลาทอดไก่ทอดบางวันก็จะเป็นพวกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นของเด็ก K0 K1 ก็คือจะตักในปริมาณที่พอดีค่ะถ้าเด็กทานไม่อิ่มก็จะสามารถมาเติมเพิ่มได้ค่ะเทคนิคที่พี่ใช้ในการที่จะให้เด็กๆเริ่มทานผักนะคะก็คือลองให้เป็นพวกผักสีอะค่ะพวกแครอทหรือว่าแตงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กๆไม่ชอบทานเนี่ยเราก็จะโน้มน้าวว่าถ้าทานผักหนึ่งชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เพิ่มเป็นของที่เขาชอบอย่างเช่นได้หมูมากขึ้นเป็นสองชิ้นสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ